ส่งโพสต์โบหลังอเล็กหน้าจ๋อยเจอล้วงมือถือที่ลอนดอนทริปนี้ชักจะไม่น่าอภิรมย์สักเท่าไหร่สำหรับพระเอกอเล็กธีรเดชหลังเจ้าตัวโดนโจรล้วงกระเป๋าที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้อเล็กได้ออกมาเผยว่ากลับมาแล้วโว้ไว้จะมาเล่าประสบการณ์โดนล้วงมือถือให้ฟังมุกแง้ในเวลาต่อมาโบเมลดาเฟ้งสาวได้ออกมาโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมสตอรี่เป็นคลิปของอเล็กพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเป็นคนที่ระวังที่สุดในทริปบอกทุกคนเสมอว่าระวังกระเป๋าด้วยแต่โดนล้วงมือถือเองเลยจ้าแม่ 555,555 สงสารหลังจากนั้นอเล็กได้รีโพสต์พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่ายังตลกได้อีก555อีโมจิน้ำตาเล็ด